เราจะเริ่มทำฟรีโมชั่นนะคะให้เราใช้ถุงมือซึ่งจะมีตุ่มเพื่อจะเวลาเราเคลื่อนไหวจะได้ยึดเอาไว้ลักษณะนี้นะคะและเวลาการทำส่วนใหญ่แล้วเราทำกันได้แต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่าเวลาภาพผืนใหญ่เราจะทำยากเพราะเนื่องจากความหนักของผืนผ้าจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้หันผ้าไปตลอดนะคะใช้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงและเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนลักษณะนี้นะคะจะได้ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะช่วยเรื่องทำอย่างไรจะได้ช่วยผ่อนแรงก็คือเราจะทิศทางที่จะทำนะคะให้เราทำวาดไปในทิศทางเดียวกันและใช้เลื่อนมือไปทางซ้ายขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเราจะไม่ใช้หมุนภาพไปเพราะว่าเนื่องจากผ้าชิ้นใหญ่เราไม่สามารถที่จะหมุนไปมาได้นะคะ